การทดสอบของเราในวันนี้โมเมนตัมเรสบอยสตีด็อกสามช่องอ๋อเหมือนกันเดี๋ยวก็จะแชร์ฟุตกันไปเฮ้ยคุณสายเล็กเก้อยู่แล้วดิไม่ต้องเต้นไม่ต้องพูดฟังพวกนี้จะดูดิพุ่นวายทัวร์ยุ่งแล้วเป็นไงสำหรับเห็นธรรมชาติแล้วเป็นไงบ้างอะพวกไอ้สองตัวเกี้ยเนี่ยที่มันมาแล้วทำให้ธรรมชาติมันเสื่อมถอยอะไม่อยากคืนเลยอะจิตใจแล้วก็บาดแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นไงก็ดีอยู่ก็แบบมานั่งชิวๆได้ลำบากไหมทางลำบากไหมก็ไม่ได้ลำบากมากนะแต่ก็ไม่ง่ายก็ไม่ได้ง่ายอย่างผมยังไม่กล้าเลยเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่รถตัวเองถ้าเป็นรถตัวเองหรือรถเพื่อนอาจจะกล้าลองถ้าเราดอนรถเข้ามาแล้วทำแล้วก็พังอีกนี่ก็เหี้ยเกินแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหเกือบเหมือนกันนะแต่มันจะดีกว่านี้มากถ้าเรามากันแค่2คนมากกว่าพวกนี้จะดูดิวุ่นวายทัวร์ยุ่งแน่จัดยุ่งจีไอ้จัดกูเล่าว่าอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับการทดสอบของเราในวันนี้โมเมนตัมเรสบอยสตีด็อก3ช่องอ๋อเหมือนกันเดี๋ยวก็จะแชร์ฟุตกันไปขณะนี้เป็นเวลา 6:30 ใช่เราทำอะไรบ้างครับวันนี้เอาออกมาจากคลองมะเดื่อแล้วก็แต่เราจริงๆเราอาจจะอยากคิวกว่านี้แต่เราออกมาหาอะไรกินก่อนเราหิวใช่ฟ้ามืดแล้วมืดแล้วอ่ะนี่แบบกล้องมันจะสว่างแล้วแต่จริงๆแล้วนี่ไฟทางนี่ติดแล้วนะมิชชั่นต่อไปคือเราต้องไปหาที่นอนพักหาที่นอนพักผ่อนในคืนนี้นะใช่คนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้หรอกจริงๆใช่เดี๋ยวดูว่าเราจะได้ที่พักตอนกี่โมงฮะหรือเราจะได้กลับบ้านนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าทำไรอ่ะเสื้อก็ได้ข่าวว่าเตรียมมาแล้วไงลืมหยิบมาหยิบมาทั้งห่อเลยเสื้อก็เลยมาเลือกเซเว่นดูได้ไหมได้อะไรดูไซส์ดิ L ไป M เฮ้ยเฮ้ยมีมัดย้อมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นเรดบอยใส่มัดย้อมถ่ายคลิปเฮ้ยอันนี้เท่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้คุณใส่ดักอยู่แล้วดิไม่ต้องเต้นไม่ต้องพูดเลือกเสื้อเหอะเร็วๆจะไปอาบน้ำแล้วจะเอียงไปไหนหลังจากเมื่อวานนะฮะที่เราออกจากคลองมะเดื่อกันมาก็ช่วงเย็นแล้วก็ไปที่ไปหาที่พักกันสุดแล้วก็มาได้ที่นี่นะฮะก็แถวหน้าเขื่อนขุนด่านนะครับก็ที่พักก็โอเคครับก็ตรงนี้ก็เนี่ยครับเราจริงๆเราเอากีตาร์มานะขนใส่มิตซูบิชิขนใส่รถของเรามาไททันและลี่อาร์ตมิตซูบิชิไททันดับเบิ้ลแคปลาลี่อาร์ตนะครับผมก็นี่ให้ดูด้านหลังตื่นเช้ามาเนี่ยนะมีเขาบรรยากาศดีเราอยู่กันได้แค่อีกไม่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราต้องกลับเอารถไปคืนเขาแล้วก็อาจจะพาเที่ยวได้นิดหน่อยมาที่นี่ก็ทั้งทีก็ที่เข้ามากันบ่อยก็เขื่อนขุนด่าน ไปเช็คอินหน่อยกับไอ้ป้ายเขื่อนก็นี่จะบอกว่าเขาโทรมาตามรถตั้งแต่9 โมงนะจริงเหรอ ใช่วันนี้ยกให้คุณขับทั้งวันเลยดีกว่าคุณจะนอนคุณไม่ต้องมาพูดหรอกโอเคไปเดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วออกไปหาอะไรกินกันครับอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้โหตัวสื่อตัวมันเริ่มให้กูห่อยก่อนเพื่อนขุนด่านประการชนมิตซูบิชิไททันดับเบิ้ลแคปลาลิอาร์ตเอ้ยท่องมาดีกว่าไม่ได้ท่องมันอยู่ในนี้ซาฟารีได้เขาเรียกว่าสตาร์ซาฟารีจาก XO Culture XO Auto Sport เมื่อวานพี่โก้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งว่าซาฟารีคืออะไรนะคุณเข้าป่าแบบนี้ซาฟารีก็คือคุณมีเต็นท์มีทุกอย่างที่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้ผมว่าแนวซาฟารีนะในนิยามของผมนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าลุยไม่ต้องเยอะมากเพราะเราก็ขี้ป๊อดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คุณก็จะขับทั้งวันเลยนะคุณไม่ต้องมาบอกให้ผมขับคุณผู้ชมครับอันนี้เรื่องจริงเลยพี่เดี๋ยวขึ้นรถแล้วพี่ขับเลยนะผมของีบซะหน่อยพูดแบบตัดเยอะใหญ่มากอ่ะ
โอเคเราดูของแต่งกันหน่อยฮะจริงๆแล้วคันนี้เป็นพาร์ทแรลลี่อาร์ตผมไปรีวิวมาแล้วเป็นแรลลี่อาร์ตตั้งแต่เกิดอ่ะออกมาจากโรงงานก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็จะมีพวกลิ้นหน้าเนี่ยเห็นปะก็จะเป็นของแบบนี้อยู่ของแรลลี่อาร์ตนะครับแล้วก็จะมีพวกยางกันฝุ่นนี่เขาบอกตรงนี้คือนี่สัญลักษณ์ตัดแดงเนี่ยอันนี้เราลุยจริงนะที่เราไปลุยมาจริงๆนะมีสติ๊กเกอร์นะครับคาดลายนี่คาดลายนี่บอกความเป็นEvolution แล้วก็นี่นะครับ Evolution ยางออทะเลนี่เหมาะเลยนะเวลาแบบมียางกันโคลนกับยางออทะเลนะคู่กันเอาจริงๆเบอร์นี้ก็ยังไม่ดังมากนะอะไรอ่ะหมายถึงว่าเวลาวิ่งอ่ะอ๋อเออใช่เพราะว่าเวลาเราวิ่งบนถนนก็เอาจริงๆถ้าเป็นพวกยางพวกนี้มันก็จะดังหน่อยเวลาแบบอันนี้พอเจอปูนก็ยังไม่เท่าไหร่อย่างที่บอกเราไม่ได้ลุยเยอะอย่างเนี้ยยางอุปกรณ์พวกเนี้ยอย่างเต็นท์ไฟฟ้าเนี่ยก็เขาก็ไปติดที่ VVP 404มาเมื่อวานแล้วก็เปิดให้ดูแล้วว่าใช้งานได้จริงพี่เชษฐ์ก็ขึ้นไปนอนแต่เมื่อวานก็เห็นพี่เชษฐ์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นแกโดนแกล้งผมแล้วไม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวประธานนั่งเล่นกูบ้างแต่ใช้งานง่ายแล้วก็บางดีนะเห็นป่ะของผมมันแบบมือเปิดนะอันนี้ก็เป็นแบบเปิดไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะบางมากเลยดูดิเนี่ยพวกถังน้ำมันพวกนี้ก็เนี่ยก็ติดรถมาแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้ต้องยอมรับกันตรงๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปลุยอะไรขนาดนั้นไอ้ดูด้านหน้าดูด้านหน้ากันหน่อยไหมไหนมาแล้วนี่ฟีลแบบรถแข่งแรลลี่เลยนะอันนี้ใครก็ต้องมองนะเข้าไปไหนใครก็ดูนะฮะนี่โคตรเท่เลยนะนี่ครับจริงๆเรามีภาระอยู่หนึ่งอย่างครับคือจักรยานเนี่ยเอามาแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะลืมแล้วลืมเอาที่ขันน็อตลืมเอาประแจมาแต่มันต้องถอดล้อมาไงลืมเอาประแจมาก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละปั่นก็ไม่ได้เออแต่ว่ามีไว้แล้วอุ่นใจมีไว้กับตัวแล้วอุ่นใจตั้มกับจักรยานของคู่กันนะนี่ครับยังมีไฟแบบพวกทำจุดต่างๆข้างหลังนี่เพื่อดึกๆไว้หาของหาอะไรนะไอ้นี่มีพวงมาลัยซิ่งเนี่ยนี่ได้ลมนะพวงมาลัยซิ่งการยกใช่บอกอะลิคาโร่เป็นไฟฟ้าด้วยนะปรับไฟฟ้าด้วยนะวิธีใช้ก็ง่ายมากครับอโลวันหนึ่งได้วันสองเปลี่ยนลงเขาแล้วเข้าตู้เออนี่ปรับได้จะเอไรเอเนี่ยมีพัดลมนี่เนี่ยคันนี้ไฟฟ้าแล้วก็ ECU Shop ช่วยรถคันนี้เร็วขึ้นนะอัตตาบูทครับผมคันนี้ไฟฟ้าจาก ECU Shop Power Boost นี่น่าตอนขับมาแบบเหยียบปื๊ดเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไหมจริงก็ประมาณนี้โดยรวมก็เอาจริงก็เป็นครั้งแรกๆนะที่ผมได้ขับรถอะไรกระบะแบบนี้ปกติไม่ขับกระบะเลยไม่เคยขับไม่เคยน่าจะครั้งแรกเลยแต่แอบบอกไว้เลยนะเมื่อเช้าคุณก็พูดกับผมนะเฮ้ยคุณเริ่มสนใจกระบะเหมือนกันนะอยากได้เหมือนกันทำไมอ่ะรู้สึกว่าแบบอ่ะมันขนของได้อ่ะเออโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลุยสันเขื่อนกันครับครับผมเคยมาตอนถ่ายไปเฟสทัวร์ตอนสมัยวัยรุ่นก็เนี่ยไปถ่ายกันโหตอนนั้นฝนตกหนักเลยจริงๆเขาก็มีนะถ้ามันไม่ได้มีเรือเช่าแล้วก็จะมีรถกอล์ฟจะวิ่งไปสันเขื่อนได้นะก็จะเป็นรถกอล์ฟอย่างเงี้ยเราไม่เช่าฮะเราวันนี้เรามากับมิตซูบิชิไททันแต่มันแคปแรลลี่อาร์ตไงเราเลยจะแบบว่าจะขับทำไมเราเลยแบบว่าอยากจะใช้รถมิตซูบิชิให้ได้มากที่สุด อันไหนที่มันไปไม่ได้เราก็จะไม่ไปก็ขับเข้าไปเลยจริงๆอยากเอารถเข้าไปมากเลยแต่เขาไม่เข้าเอาเข้าน่าจะโดนทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งมิสซูรีน่าจะด่าเราไปฝ่าฝืนไปฝ่าฝืนกดเขาทำไมโอ้โหแบบเออแล้วก็มาชมวิวกันพอเป็นพิธีเพราะว่าถ้าเราอยู่นานเราก็จะไปคืนรถเขาช้าเราก็จะโดนเขาด่านะครับผมเราใช้วิธีปิดเครื่องตัดโลกภายนอกเออก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวก็ขับรถเล่นแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวก็เราอาจจะต้องกลับกรุงเทพแล้วเพื่อไม่ให้ไปเจอรถติดตอนเย็นปะถึงแล้วอีกหนึ่งจุดเช็คอินครับคุณผู้ชมบะหมี่โหน่งแท้ชาร้านพี่โหน่งเคยเช้ากินข้าวนิดเดียวด้วยโอ้โหกล้าพูดเปล่าอ่ะปิดครับชูศักดิ์เปิดปิดร้านเปิดสงสารวันนี้ครับและหยุดนะคาตาเลอร์อ๋ออดกินครับผมเนี่ยเผื่อใครมาแล้วกันอ่ะบอกไว้เผื่อใครมาถ้าขามาก็จะอยู่ฝั่งขวาขากลับก็อยู่ติดถนนฮะกลับบ้านครับไม่อยากคืนเลยอ่ะ
คืนแล้วเขามารอแล้วหรอติดใจรถกระบะแล้วเนี่ยโอ้มิสซูขับทั้งวันเลยนะมิสซูทำผมเสียคนเลยเนี่ยมิสซูอะไรฮะมิสซูบิชิไททันดับเบิ้ลแคปไรยานก็เรามาถึงแล้วนะฮะก็เอารถมาคืนเขาแล้วถึงกรุงเทพแล้วโดยอย่างปลอดภัยสวัสดิภาพก็นี่เขาไม่ยืนรออยู่หลังเอากุญแจไม่ทำรถเขาเสียหายนะครับแล้วก็ส่งคืนเดี๋ยวก็ไปล้างกันตัวเองนะคนเดียวเลยคนหยาบเลยดูดูลุยแล้วเอ้าเข้าป่าก็ต้องลุยดิไหนจะขี้นงขี้นกคุณเผื่อแล้วตะกี้มาก็ฝนตกบนมอเตอร์เวย์แต่ก็ขอบคุณทางมิตซูบิชิมากนะครับผมที่ให้เราแฮปรถไปขับเล่นกัน2คนกับเลดบอยนะฮะถ้าใครอยากติดตามรถคันนี้ตั้งแต่แรกก็ไปดูได้ในช่อง Echo Auto Sport นะครับหรือไม่ก็ทางช่องเลดบอยนะครับผมก็มีกับผมก็เหมือนเป็นภาคต่อกันคลิปนี้เหมือนกับว่าร่วมทำกันกับเลดบอยครับคือเขาเรียกอะไรร่วมรับผิดชอบกัน2ช่องก็ดูต่อเนื่องกันไปทั้งสติดล็อกด้วยที่ไปร่วมแจมกับเรานะครับที่คลองมะเดื่อแล้วก็ทางเลดบอยแล้วก็มอมเมนต์เลสซิ่งนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนใครอยากดูการเป็นๆคันนี้ก็ไปเจอกันได้วันที่27นี้นะครับที่มอเตอร์โชว์บางกอกมอเตอร์โชว์คันนี้ไม่จอดโชว์เหรอใช่ๆที่อินแพคอารีนาของคันนี้ก็มีเหมือนจะมีคันขาวด้วยคันนึงที่เป็นสายซิ่งนะใช่ก็น่าจะไปซิ่งอันนั้นก็เป็นสไตล์ซิ่งอันนี้ก็เป็นซาฟารีอันนั้นก็เป็นสายซิ่งสีขาวไปนะครับผมงั้นก็ไปดูกันได้น่าจะเจอกันแล้วก็น่าจะเจอกับพวกเราทั้งหมดด้วยทั้งสตรีทเนาะทั้งเรดบอยแล้วก็โมเมนต์เลสซิ่งผมโมเมนต้านะครับผมก็ตอนนี้น่าจะเริ่มงานยามดีแล้วต้องส่งตัวคืนแล้วนะผมก็ขอบคุณมากที่ให้ที่พามารู้จักรถกระบะประเภทนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องอะไรอ่ะเปิดซิงสายนี้แล้วกันเพิ่งได้มาลองขับลองใช้ดูก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณด้วยก็วันนี้ผมและเลดบอยและสตรีทด็อกและพี่พี่เอ็กโอเตอร์สปอร์ตไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามคลิปพวกเราด้วยนะฮะแล้วเจอกันที่มาเปลี่ยนกัน